ู้หญิงคนนี้กำลังซื้อผักอยู่พอได้ยินคนขายบอกราคาแตงกวาเธอก็รีบหันหลังเดินจากไปความจริงแล้วเธอเป็นเศรษฐีแต่กลับมาเป็นพี่เลี้ยงในบ้านของคนยากจนในสายตาของคนนอกนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากความจริงแล้วเธอกำลังเข้าร่วมรายการเรียลลิตี้ของฮ่องกงที่ชื่อว่า Rich Made Poor Made Series ทีมงานต้องการช่วยเหลือคนยากจนจึงตั้งใจเชิญเศรษฐี5คนมาลองสัมผัสการใช้ชีวิตของคนจนนอกจากเศรษฐีเหล่านี้จะต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่หลังคารั่วแล้วยังต้องไปทำงานในร้านค้าเพื่อหารายได้มาจุนเจือการดำรงชีวิตของคนยากจนด้วยถึงขั้นคุ้ยถังขยะเพื่อหาของที่ยังใช้ประโยชน์ได้ซึ่งเฉินเยี่ยนหลินก็เป็นหนึ่งในเศรษฐีทั้ง5สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้เราลองมาดูกันว่าอลินจะทำอย่างไรเมื่อต้องละทิ้งสถานะเศรษฐีแล้วไปใช้ชีวิตแบบคนยากจนอลินเคยเป็นหัวกะทิในธุรกิจด้านการลงทุนแต่เนื่องจากเธอชอบการทำอาหารจึงยอมทิ้งงานที่เงินเดือนสูงแล้วเลือกไปเป็นเชฟอาชีพเธอเคยฝึกทักษะการทำอาหารจากสถาบันเลอกรังเบลอโดยเรียนจบมาด้วยคะแนนอันดับหนึ่งของสถาบันในปีนั้นอลินใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากให้ครอบครัวระดับรากหญ้าได้กินอาหารที่ทั้งอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการครั้งนี้อลินมาอยู่กับครอบครัวที่มีรายได้น้อยโดยรับหน้าที่ปรับปรุงการดำรงชีวิตของครอบครัวรากหญ้าก่อนจะมาถึงที่นี่อลินคิดว่าไม่เห็นมีอะไรยากเลยแต่ความเป็นจริงกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเธอไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าบนโลกนี้จะมีห้องครัวแบบนี้อยู่ด้วยสภาพแวดล้อมที่นี่แย่กว่าที่เธอคิดเอาไว้มากคงไม่เกินจริงที่จะบอกว่าเธอรู้สึกตกตะลึงมากแมลงวันเกาะอยู่บนเครื่องครัวโดยไม่บินไปไหนเลยกระทะเหล็กขึ้นสนิมท่อน้ำไม่มีไส้กรองบนผนังเต็มไปด้วยคราบน้ำมันจากการทำอาหารเครื่องปรุงถูกจัดวางอย่างไม่เป็นระเบียบของทุกอย่างวางสุ่มๆอยู่บนเตาเครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงชิ้นเดียวในห้องครัวคือหม้อหุงข้าวที่ดูเหมือนใกล้จะพังแล้วอลินยกมือเท้าเอวมองไปยังซากปรักหักพังที่อยู่ตรงหน้าเธอรู้สึกลำบากใจมากนอกจากนี้อลินยังต้องทำอาหารมื้อใหญ่ที่ทั้งอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็ก2คนในครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยงบประมาณที่จำกัดสำหรับครอบครัวที่มีรายได้น้อยพวกเขาขอแค่กินให้อิ่มท้องก็นับว่าดีแล้วพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะนึกถึงเรื่องรสชาติหรือโภชนาการเลยเรื่องที่ทำให้อลินรู้สึกท้อยิ่งกว่าเดิมก็คือห้องครัวที่สกปรกและรกรุงดังนี้ไม่ใช่บ้านของครอบครัวอุปถัมภ์แต่เป็นห้องครัวส่วนกลางที่ทุกครัวเรือนในชั้นนี้ใช้ร่วมกันวันแรกที่อลินมาถึงที่นี่สิ่งแรกที่เธอต้องเรียนรู้ก็คือจะซื้อวัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุดด้วยราคาที่ต่ำที่สุดได้อย่างไรเธอเดินไปในตลาดสดหิ้วถุงผ้าไว้ในมือพยายามต่อราคากับคนขายเพื่อให้ลดราคาอีกเล็กน้อยหากเป็นในชีวิตปกติของเธออลินคงไม่ทำแบบนี้เธอแทบจะไม่ได้สนใจราคาเลยด้วยซ้ำในขณะที่ดูแลเด็กๆอลินก็ยังไปเข้าร่วมโครงการรวบรวมอาหารเหลือของชุมชนเธอได้เห็นกับตาถึงความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายทรัพยากรของฮ่องกงตอนที่เธอช่วยงานอยู่ในห้องครัวของโรงแรมเธอได้เห็นอาหารจำนวนมากถูกเททิ้งลงในถังขยะอลินอดไม่ได้ที่ต้องถอนหายใจและคิดว่าสังคมฮ่องกงมีนิสัยฟุ่มเฟือยขั้นรุนแรงเฉพาะโรงแรมแห่งนี้แห่งเดียวก็มีอาหารกองโตถูกทิ้งไปมากมายในแต่ละวันเธอไม่กล้าคิดเลยว่าถ้าทุกโรงแรมในฮ่องกงรวมกันแต่ละวันจะมีอาหารถูกทิ้งไปมากมายขนาดไหนแล้วในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนจำนวนมากที่ยังต้องทนทุกข์ทรมานจากความอดอยากหลังจากได้สัมผัสกับชีวิตแบบนี้นานวันเข้าอลินก็รู้สึกสะเทือนใจมากความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายทรัพยากรส่งผลให้ผู้ที่มีรายได้น้อยจำนวนมากต้องดิ้นรนอยู่กับเรื่องปากท้องเมื่อก่อนอลินเคยคิดว่าโภชนาการกับเงินทองไม่ได้มีความสัมพันธ์ในเชิงสัดส่วนถึงแม้จะจนแค่ไหนคุณก็สามารถดูแลโภชนาการให้ดีไ
แต่ตอนนี้เมื่อความเป็นจริงมีให้เห็นอยู่ตรงหน้าว่าใครก็ตามที่อยากได้รับโภชนาการที่ดีก็จำเป็นต้องจ่ายเงินในระดับหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากสำหรับคนยากจนอลินจะบรรลุเป้าหมายของเธอได้หรือไม่เธอจะสามารถสอนให้ครอบครัวระดับรากหญ้าปรุงอาหารที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพด้วยงบประมาณที่จำกัดได้หรือไม่อลินเผชิญกับความท้าทายมามากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทำให้เป้าหมายของเธอสั่นคลอนจะเป็นไปได้ไหมที่เธอจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของครอบครัวหนึ่งได้ครอบครัวอุปถัมภ์ที่อลินอาศัยอยู่มีหัวหน้าครอบครัวฝ่ายหญิงชื่อเฉียวเฉียนเฉียวเฉียนไม่ได้ทำงานเธออยู่บ้านดูแลลูกตอนที่อลินแนะนำแนวคิดในการปรุงอาหารของตัวเองอย่างกระตือรือร้นเฉียวเฉียนก็แสดงท่าทางเหมือนไม่ค่อยอยากฟังสำหรับเธออาหารมีไว้เพื่อให้อิ่มท้องขอแค่ครอบครัวกินอิ่มท้องก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องไปคำนึงถึงเรื่องรสชาติและโภชนาการให้วุ่นวายอลินแสดงความเข้าใจในจุดนี้เพราะเธอได้เห็นกับตาแล้วว่าบางครอบครัวก็แทบจะไม่มีข้าวกินและยิ่งไม่ต้องพูดถึงการผสมผสานได้เลยอลินที่อยู่บ้านหลังใหญ่จนชินก็ยากที่จะปรับตัวแบบกระทันหันการอยู่ในบ้านไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอลินนอนแค่คืนเดียวก็รู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจนแทบจะยกไหล่ไม่ขึ้นแต่อลินก็หยุดพักไม่ได้เธอยังต้องไปทำงานที่ห้องครัวของโรงแรมเพื่อหาเงินมาทำอาหารมื้อใหญ่ให้กับครอบครัวของเฉาเฉียนเธอสวมเครื่องแบบที่หนาและหนักเริ่มทำงานล้างจานของวันนี้สภาพแวดล้อมในที่ทำงานก็ร้อนเพียงไม่นานก็เหงื่อออกท่วมตัวแต่เธอก็ไม่กล้าพักแม้แต่ครู่เดียวเพราะไม่เช่นนั้นจานจะกองท่วมเป็นภูเขาล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่หมดแต่ละวันที่ทำงานอลินน่าจะล้างจานไปเป็นพันแต่เมื่อทำงานเหล่านี้เสร็จแล้วอลินก็ยังพักไม่ได้เธอยังต้องไปเทขยะที่เหลือทิ้งในห้องครัวอีกตอนที่อลินเห็นอาหารปริมาณมากถูกเททิ้งเธอก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจและพูดว่าอาหารเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องทิ้งก็ได้เธอสามารถเก็บกลับไปกินได้เพื่อนร่วมงานนึกว่าอลินพูดเล่นแต่เธอคิดจริงจังอลินรู้สึกว่าสามารถนำอาหารเหล่านี้มาจัดการได้นอกจากจะช่วยลดขยะแล้วยังเป็นการประหยัดเงินด้วยหลังเลิกงานอลินเข็นรถเข็นไปที่ตลาดสดสอบถามทุกร้านว่ามีของเหลือที่ไม่ต้องการแล้วหรือเปล่าจากนั้นก็นำของที่รวบรวมได้มาจัดการแล้วนำไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านในละแวกนั้นความจริงแล้วของเหลือที่กำลังจะถูกทิ้งเหล่านี้ไม่ได้มีปัญหารุนแรงอะไรแค่เป็นของที่ไม่สดแล้วเท่านั้นด้วยความช่วยเหลือของอลินนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เฉาเฉียนได้รับอาหารเหลือทิ้งซึ่งอาหารเหล่านี้เพียงพอให้ครอบครัวของเธอกินได้ทั้งสัปดาห์เฉาเฉียนรู้สึกดีใจมากจนพูดไม่ขาดปากว่าได้ลาบแล้วแต่พวกเธอยังดีใจได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเสียแล้วในช่วง 2-3 วันนั้นมีฝนตกบ้านไม้ที่ไม่ได้ซ่อมบำรุงมาหลายปีจึงมีปัญหาหลายจุดเพดานเปียกชุ่มจากน้ำฝนจนมีน้ำไหลลงมาตลอดภายในบ้านก็ทั้งร้อนและชื้นเครื่องนอนบนเตียงก็เปียกชุ่มจากน้ำที่รั่วลงมาอลินที่ได้เห็นภาพนี้รู้สึกตกใจมากเธอนึกไม่ถึงว่าจะมีคนสามารถอาศัยอยู่ในบ้านแบบนี้ได้แต่เธอก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงเพื่อทำความรู้จักกับครอบครัวระดับรากหญ้าให้มากขึ้นอลินจึงไปเยี่ยมครอบครัวอีกครัวเรือนหนึ่งเห็นได้ชัดว่าครอบครัวนี้มีสภาพแย่กว่าเสียอีกข้างๆเตาทำอาหารคือโถชักโครกห้องครัวแคบมากแค่จะหมุนตัวยังลำบากสิ่งที่ทำให้อลินตกตะลึงยิ่งกว่าก็คือค่าเช่าของห้องนี้เท่ากับรายได้ครึ่งเดือนของครอบครัวนี้ครอบครัวนี้จะได้กินอาหารสดใหม่แค่วันเว้นวันเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนอกนั้นก็กินอาหารกระป๋องเพื่อประทังชีวิตแทนวันนี้ครอบครัวนี้ซื้อปลามา1ตัวซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหลังจากทำอาหารเสร็จคนเป็นแม่กลับไม่ยอมกินแต่คีบอาหารให้ลูกชายส่วนตัวเองก็นั่งกินผักดองอยู่เงียบในฮ่องกงยังมีผู้คนอีกมากมายที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ห้องครัวกับห้องน้ำเบียดอยู่รวมกันหลังคารั่วพอฝนตกน้ำก็หยดฤดูหนาวก็โดนลมโกรก
ผัดผัก1จานเป็นอาหารเย็นของคนทั้งครอบครัวถ้าวันใดวันหนึ่งมีใครสักคนในครอบครัวอยากกินอาหารดีหน่อยพวกเขาก็ต้องทำใจยอมรับว่าอีกหลายวันหลังจากนั้นอาจจะไม่มีกินแม้แต่ผักใบเขียวแม้แต่บนดาดฟ้าที่อากาศร้อนจัดขอแค่สามารถกันห้องและวางเตียงได้สักหลังก็มีคนยินดีเข้าไปพักอาศัยคนที่เพิ่งเคยเห็นภาพเหล่านี้เป็นครั้งแรกย่อมรู้สึกโศกเศร้าและหมดหนทางแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือมีบางคนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้มาหลายสิบปีแล้ววันรุ่งขึ้นฟ้าเพิ่งจะสว่างอลินก็เริ่มงานทันทีเธอต้องการทำอาหารฝรั่งเศสมื้อใหญ่ให้กับครอบครัวของเฉาเฉียนแต่อลินก็ต้องควบคุมงบประมาณด้วยเรื่องนี้ทำให้เธอลำบากใจมากอลินจะทำภารกิจได้สำเร็จด้วยงบประมาณที่จำกัดได้หรือไม่ในตลาดสดอลินต่อราคาจนคนขายยอมลดราคาให้นิดหน่อยไม่ง่ายเลยกว่าที่เธอจะซื้อวัตถุดิบได้ครบทั้งหมดแต่เพียงไม่นานเธอก็ต้องเผชิญกับปัญหาใหม่นอกจากโภชนาการที่สมดุลแล้วอีกเป้าหมายหนึ่งในการทำอาหารมื้อนี้ของเธอก็คือต้องไม่ฟุ่มเฟือยเธอต้องใช้วัตถุดิบเหล่านี้อย่างเต็มที่ไม่ให้มีของเหลือในห้องครัวส่วนรวมที่สุดโทรมเนื่องจากโต๊ะไม่เรียบพอเวลาหั่นผักอลินจึงไม่สามารถวางเขียงให้มั่นเหมาะได้เรียกได้ว่ามีความยากลำบากมากตลอดขั้นตอนการทำอาหารสำหรับอลินการทำอาหารที่เดิมทีเคยเป็นความสนุกแต่ตอนนี้มันกลับกลายเป็นความทรมานเธอทำอาหารทั้งหมด3เมนูมีทั้งเนื้อและผักครอบครัวของเฉาเฉียนรอคอยอาหารมื้อนี้มากพวกเขาไม่เคยกินอาหารที่ปรุงอย่างปราณีตแบบนี้เลยเด็ก2คนกินโดยไม่สนใจภาพลักษณ์ใดๆภาพนี้ทำให้อลินรู้สึกอิ่มเอมใจมากนอกจากอาหารฝรั่งเศสแล้วอลินยังเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ให้ครอบครัวเฉาเฉียนด้วยเธอพาครอบครัวเฉาเฉียนไปปิกนิกที่สวนสาธารณะนี่เป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากสำหรับเด็ก2คนนี้เพราะเมื่อก่อนเฉาเฉียนไม่เคยพาพวกเขาออกมาเที่ยวเล่นเลยในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันทำให้อลินกับครอบครัวของเฉาเฉียนผูกพันกันมากขึ้นหลังจากที่อลินได้สัมผัสกับชีวิตครอบครัวระดับรากหญ้าด้วยตัวเองแล้วก็ทำให้เธอมีมุมมองใหม่ในการช่วยเหลือคนยากจนอลินเข้าใจแล้วว่าในเมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหารายได้ของคนยากจนได้แต่เธอสามารถส่งเสริมถ่ายทอดมุมมองด้านโภชนาการให้กับพวกเขาได้ประเด็นที่อลินต้องพิจารณาก็คือจะจัดสรรทรัพยากรให้กับแต่ละครอบครัวอย่างไรหลังจากได้สัมผัสการใช้ชีวิตของพวกเขาแล้วอลินก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำและหาวิธีปรับปรุงสภาพแวดล้อมของผู้คนระดับรากหญ้าอลินนำประสบการณ์ที่ได้รับจากงานบริการชุมชนมาปรับใช้ในโครงการเธอบอกว่าของสดที่เหลือทิ้งยังสามารถนำมาใช้ได้หากสามารถใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแจกจ่ายให้ผู้คนในชุมชนก็จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับหลายๆครอบครัวที่ยากจนและเมื่อมีพื้นฐานเช่นนี้แล้วก็จะสามารถส่งเสริมแนวคิดด้านโภชนาการให้ผู้คนยอมรับและนำไปใช้ได้อย่างแท้จริงเพื่อพิสูจน์แนวคิดของตัวเองอลินตั้งใจจัดกิจกรรมครั้งใหญ่เธอมาที่ชุมชนเลือกของสดเหลือใช้ที่สามารถนำมาใช้ได้จากนั้นก็นำของเหล่านี้มาปรุงอาหารมื้อใหญ่ให้ชาวบ้านแถวนั้นอลินถึงกับไปเรียกคนตามท้องถนนด้วยตัวเองเพื่อให้พวกเขามาร่วมงานจะได้มีคนได้ประโยชน์จากกิจกรรมนี้มากขึ้นยิ่งมีคนมาร่วมงานมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ของกิจกรรมก็จะยิ่งดีมากขึ้นเท่านั้นในงานอลินลงมือทำอาหารด้วยตัวเองแสดงฝีมือการปรุงอาหารให้ทุกคนดูอลินคำนึงถึงครอบครัวธรรมดาที่ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากนักเธอจึงปรับสูตรอาหารให้เหมาะสมเพื่อให้ทุกคนสามารถปรุงอาหารที่ทั้งอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยวิธีการที่ง่ายที่สุดท้ายที่สุดกิจกรรมนี้ก็ได้รับผลลัพธ์ดีมากผู้คนเข้าใจแนวคิดการปรุงอาหารของอลินมากขึ้นพวกเขายังบอกอีกว่าจะนำไปใช้จริงในภายหลังเรื่องนี้ทำให้อลินประทับใจมากความพยายามของเธอในช่วงหลายวันมานี้ไม่สูญเปล่าอลินมีฐานะดีอยู่แล้วแต่กลับสมัครใจมาอยู่ในชุมชนแออัดของฮ่องกงเพื่อสัมผัสดูว่าชีวิตของคนจนเป็นอย่างไรแน่นอนว่าเธอทำเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อหาประสบการณ์ชีวิต
แต่เธอทำเพื่อปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคนยากจนฮ่องกงมีความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากแต่ขณะเดียวกันก็มีช่องว่างขนาดใหญ่ในความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนอาจจะไม่มีวิธีการอันสมบูรณ์แบบที่จะสามารถทำให้คนจนมีชีวิตที่ดีขึ้นภายในชั่วพริบตาแต่บนโลกนี้ก็ยังจำเป็นต้องมีคนแบบอลินที่ยินดีจะหาวิธีการและเป็นการนำเพื่อช่วยให้คนยากจนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ววันนี้ต้องขอลากันไปก่อนทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนกันมาตลอดที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ